วันนี้ลวกันสำหรับข้อดีน้อยจัง <laughs> ไม่ชอบเราก็ควรจะพูดได้ชอบเราก็ควรจะพูดได้เว้ยต่อให้เรื่องไหนก็ตามถ้าได้ cross ิ้วประสานมือเมื่อไหร่จะมีคนทึงสิเจ J J ทันทีพอโทษด้วยสำหรับแฟนโนบะระผมเสียาดายและรักตัวละครโนบะระมากแต่ว่ารู้ปูมหลังแบบบรรทัดสองบรรทัดที่เหลือมึงก็ไปเล่าพลังสายเวทที่กูไม่เข้าใจอะ่ะ <laughs> ผมคิดว่าเราอ่ะโดนจะระดนล้างบางล้างสมอง <laughs> มันเล่าเร็วเกินไปทุกอย่างเรื่องเนี้ยมันเหมือนเรายังไม่สนิทกันอะ่ะกูดตรงตูนช่องเก้าว่า ผมไม่ได้บ่นหรือว่าเก่งกว่าอาจารย์หรืออะไรนะทุกๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันวัตถุดิบในมืออาจารย์อ่ะเต็มเปี่ยมเอาอยู่จีพระเอกเหรอกลารณ์นาเคศูนย์นาถามอนาเคตอะไรวะอ๋อไม่รู้เหมือนกันเขาไม่สนุกกับเรื่องนี้หรือเขาจะเฉยกับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่สนุกคุณสนุกก็คือคุณสนุกนั่นก็พอแล้ว และสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราอันเจนี่บอยร้องวางจำหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสื้อลันบอยคอตตอนพรีเมียม100%เนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วกกาบสกินแบบดีทีทีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันเจนี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีสคริปชันนี้เลยนะ สวัสดีคนดูครับกลับพบกับผมนะครับเบนจากอันเคที่บอยและยู่จาก Double Q คิวครับสวัสดีครับครับผมกับรายการล้อบุกมาฟังนะครับ EP ที่19กันแล้วนะครับบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เรากลับมาพร้อมกับ JJK <laughs> เอาจริงนะหลายคนอยากฟังเรา2คนพูดมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆที่ดูเราใน TikTok ok, ในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเราสคนบ่นเรื่องนี้บ่อยกันพอสมควรเลย ว่าแบบไอ้เย้ย JJK ไอ้สัตว์เอ้ยอะไรเงี้ยอรเราบ่นกันชิบหายเลยแบบหลายๆคนก็เม้นมาแบบเมื่อไหร่จะมีรอบวงฟัง JJK นะครับก็ตอนแรกเนี่ยมันติดปัญหาที่ว่าพี่คิวเขายังไม่ได้ตามมากขนาดนั้นเขาตามไปหน่อยนึงเออถึงอนิเมะอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้ตามถึง m a ง g a ล่าสุดอะไรเงี้ยสัปดาห์ก่อนพี่คิวก็เลยไปจัด JJK มาถึงเล่มล่าสุดเลยครับ <laughs> อ่ะพี่เอาผมให้พี่พูดคมรู้สึกอะไรนี้แบบก่อนอ่านกับหลังอ่านมันเป็นไงวะพี่ไม่รู้อะไรเลยนะแต่คิดว่าน่าจะมันแหละแบน่าจะมันมากเพราะทุกคนก็พูดถึงความมันก่อนมาใช่ไหมอ่านแล้วแบบกูอ่านอะไรอยู่วะ <laughs> ทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกวะ <laughs> ผมมานั่งเฝ้ารอเพื่อจะได้มาคุย EP นี้เลยนะแล้วก็มผมสั่งซื้อประมาณ2-3วันที่ผ่านมาแล้วมันเพิ่งมาถึงผมรีบอ่านเลยบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่คิวเนี่ยเซ็งมากผมบอกให้เซ็งจัดเออต้องเตือนไว้ก่อนแล้วกันว่าคลิปนี้เนี่ยมีสปอยนะครับถึงมอะ ตอนล่าสุดเลยเออซึ่งตอนนี้เราอัดคลิปอยู่นเนี้ย JJK เนี่ยเลยสี่ตอนจะจบแล้วเออตอนนี้เลยสี่ตอนจะจบนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยคือโนบะระออกมาแล้วคือเรื่องมึงเล่จนกูแบบไม่รู้จะพีกกหี้ยอะไรแล้วตอนนี้ย <laughs> อะแล้วก็ขอเติมไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนที่คลั่ง JJK แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับ อันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะมันไม่เหมาะกับคุณแน่ๆถ้าคุณเป็นคนที่คลั่งใครแบบ j j k มากใครว่าว่าใครมาแตะใครมาแบบพูดข้อเสียรับไม่ได้อะไรเงี้ยผมพูดไว้เลยนะคือมันมีแหละชื่นชมแต่อาจจะแบบประมาณ10%ของคลิปอะ่ะเออที่เหลือนี่คือกูสับเละแน่นอน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ตัวเองว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต้องคอมเมนต์ให้มันเสียหายให้มันเจ็บๆอะไรเงี้ยไม่มีผลอนะ่ะอย่าดูดีกว่านะครับหรือว่าระงับตัวเองไม่ให้แบบไม่ให้เป็นบ้าอะไรเงี้ยแบบเอ้ยไม่ชอบไม่ต้องดูสิวาไม่ชอบก็ไม่ต้องอ่านแต่แรกสิวะเอ้ยรถติดจังวะอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเป็นเราเราก็บ่นงี้ไอคนแบบนี้คงแบบเอ้ยรถติดแล้วมึงจะบ่นน้ำเฮียอะไรเออมึงรู้รถรถติดอยู่แล้วมึงจะออกมาจากบ้านทำไมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงจะบ่นประมาณนะี้คนแบบเนี้ยอันนี้บ่นประจำใช่ไหมรถต ในการพูดไม่ชอบก็ห้ามด่าน,นะจ้าเลยก็คือผมมองว่ามันไม่ใช่เว้ยไม่ชอบเราก็ควรจะพูดได้ชอบเราก็ควรจะพูดได้เว้ยคุณชอบหรือไม่ชอบคุณก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันเว้ยเออมันต้องมีริมีของมันบ้างคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยความเป็นปัญญาชนน่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สองข้ออย่างที่ผมพูดมาตะกี้เนี่ยก็เชิญรับชมคลิปนี้ต่อได้เลยก็ประมาณนี้ผมเกริ่นเติมไว้หมดละเพราะฉะนั้นแน่นอนละก่อนที่จะพูดถึงข้อเสียนะ มาพูดถึงข้อดีของเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับเออให้พี่ฮิวพูดก่อนเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่าหลังจากเนี้ยที่ผมจะพูดไปไม่ว่าจะเป็นข้อดีแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันเสียดายขนาดไหนไม่ได้มีอคติหรือว่าอารมณ์โมโหหรือว่าอย่างอื่นที่หรือเป็นคนขวางโลกว่าเอ้ยเรื่องนี้คนชอบเยอะกูจะต้องขวางโลกกูจะต้องไม่โอเคกับการที่คนชอบเยอะไม่ผมก็เป็นแฟนเจเจเคเหมือนกันผมยังจําความรู้สึกตอนแรกที่สนุกกับเจเจเคช่วงประมาณเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าที่อ่านแล้วแบบอยากอ่านต่อจังเลยหยุดอ่านไม่ได้ ผมก็เป็นเหมือนทุกคนนั่นแหละเป็นแฟนเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าเราก็พูดได้ในขอบเขตที่มันพูดได้เหมือนกันอืมอืมใช่ถ้าเป็นนับเป็นข้อดีใช่ไหมตอนแรกที่ผมอ่านอะผมชอบ JJK มากเลยนะถึงแม้โอเคยกไอเดียต่างๆยกไปไว้ด้านหลังเอาพูดข้อดีที่เราชอบก่อนเนาะผมว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์แรงมากถึงแม้ตอนแรกอะเราจะรู้สึกว่าเมินน้นรู้โตจังเลยวะคาคาชิป่าวะถ้าไมออกแบบดีไซน์คล้ายกันจังเลยแต่ตัวอาจารย์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เหมือนนะถ้าคุณได้อ่าน JJK จร แล้วมันก็ไม่ใช่คาคาชีด้วยทุกอย่างไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแต่น่าหนอนเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกของมันเท่านั้นอแล้วเป็นคุณเบนอ่ะคุณเบนรู้สึกปะว่ามันดีไซน์ใกล้เคียงกันตอนแรกเป็นข้อดีนะมันรู้สึกเหมือนแต่ว่าอาจารย์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เหมือนเข้าใจเข้าใจพี่คิวเลยคือเป็นแฟนจีจิเคเหมือนกันอันนี้ต้องพูดก่อนนะเป็นแฟนเหมือนกันเพราะซีซั่นหนึ่งเนี่ยชอบมากดูดีเมย์ก่อนอ่านมาง่ายเลยแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้เรื่องนี้แม่งดีชิบหายเลยแบบโคตรสน่ง อนิเมะผมดูซับไทยไปรอบหนึ่งแล้วก็ดูภาคไทยรอบนึงไม่ได้มีบ่อยๆเรื่องที่ผมจะดูซ้ําขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าช่วงแรกการเดินเนินเรื่องมันน่าสนใจเว้ยมันปูตัวละครมาดีแล้วก็ทําร้ายจิตใจเราในช่วงเวลาที่เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครอย่างเช่นตัวจุนเปย์เงี้ยผมชอบมากเออแต่ถ้าพูดถึงตัวคาแรคเตอร์ในช่วงแรกแบบเฟอร์สิเพชั่นเลยอ่ะใช่มันเหมือนอาจารย์คาคชีมากไอ้ตัวโกโจเนี่ยแถมยังมีดวงตามันอีกอะไรเงี้ยเออในดวงแหวนกับไอ ไอโลตาริคูกันอะไรของแม่งเ่ะเออก็แบบมีพลังสถิตล่างคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยมันแบบเออไอยูจีม่งก็มีสุขนาอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเออแล้วแบบพระรองก็จะเป็นแบบเงียบขึมสไตล์คูคูหล่อเท่เออเหมือนกันเลยอะ,อะไรอะไรเงี้ยเออตัวผู้หญิงก็อ้าวผมสั้นเหมือนกันแต่ว่าพลังอะไรอ,า,อาจจะแบบและเอียดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ดูจริงแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันมันต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยแหละอืมคือหน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันเลยนี่มันคือรสชาติของยุคสมัยใหม่นะ โอเคเรื่องพลังเนตรอะไรเราก็เคยเห็นมาว่าแล้วแหละพระเอกโดนสถิตร่างมีพลังสถิตร่างก็ก็ไม่แปลกแต่พอได้อ่านจริงๆอ่ะเรารู้สึกเออมันไม่ได้เหมือนเลยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยดีมากสิ่งที่ดีที่สุดของหนังสือการ์ตูนคือการที่เราได้อ่านด้วยตัวเองความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกภายนอกแต่พอเราได้อ่านแล้วอออาจารย์พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เหมือนอีกอันนึงที่ผมชอบผมว่าอาจารย์ออกแบบฉากแอคชั่นได้ดีมากเวลาแอคชั่นอ่ะเรารู้สึกว่ามันรุนแรง มันแบบมันถึงใจอ่ะอาจารย์ก็เป็นคนใช้สถานที่ในการต่อสู้อ่ะดีมากนะไม่ต้องเอาชิบุย่าก็ได้เอาแค่แบบเป็นตึกเนี้ย <c oughs> การใช้องค์ประกอบในการต่อสู้แบบเอากำแพงมาเป็นอเครื่องป้องกันมาเบี่ยงเบนการต่อสู้หรือสมาธิอะไรเงี้ยมีการ์ตูนหลายเรื่องมากที่ต่อสู้ในญี่ปุ่นเหมือนกันในโตกเกียวเหมือนกันแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันสู้กันที่ไหน <c oughs> แต่ว่าพอเป็นเจดีเคอ่ะเรารู้สึกว่าเออเมืองเนี้ยเป็นแบบนี้จริงๆเป็นสถานที่ใช้ดีมากใช้สถานีรถไฟอะไรเงี้ยอืมผมว่าอาจารย์่ะเก่งตรง ออกแบบฉากแอคชั่นแล้วก็สถานที่เซตอัพเรื่องถ้าเป็นคุณเบนอะคุณเบนรู้สึกยังไงเวลาแบบเวลาเห็นตัวละครมันสู้ในสถานที่โลกจริงก็ตื่นเต้นนะตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยยังไม่เคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ว่าคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบกูเดินชิบูย่าทุกวันอะและเจออย่างเงี้ยเออมันน่าจะตื่นเต้นอยู่นะแล้วช่วงนั้นแบบตอนอนิเมะัายมันก็มีแคมเปญแบบอาจารย์โคโจโดนผนึกแล้วนะอะไรเงี้ยอยู่ในสถานีรถไฟอะไรเงี้ยแบบโอ้เล่นกันสนุกสนานยิ่่งใหญเเเลลลยแแแ้้ววบบบบออมมมัันนกกตาาะ คือได้เป็นบ้านเราได้มีแบบอันนี้เมะดังๆแล้วแบบเกิดขึ้นบน BTS อย่างเงี้ยมันก็มันก็นจับวันนะเว้ยเออคิดดูมันก็นาสนุกนะเว้ยเออคือมีกันตัวหลายเรื่องที่ก็ใช้ชิบุยาเหมือนกันออย่าง Alice in Wonderland อืมอืมอืมก็ใช้แต่ก็เราเราไม่รู้สึกว่ามันมันมัทัชจัวใจที่เป็นชิบุยาอาจารย์อ่ะเก่งมากผมชอบอาจารย์มากตรงที่สร้างบรเวณ setup แล้วใส่ตัวละครลงไปให้มันเข้ากันอันฉากที่ผมชอบก็คือตอนโกโจเกือบจะโดนผนึกเออที่ไอ้มาฮิโตะมันเอาปล่อยคนที่เป็นเป็นแบบเป็นป บนบนรถไฟอะแล้วโกโจโต้องการกระดกเข็ม0.2วิแล้วก็ไปไล่เฉือนปีศาจีละตัวอะไรเงี้ยอ่าอเออผมผมชอบฉากนั้นมาเลยคือแบบกูจะเติมคู่ต่อสู้ยังให้โกโจโดีว่าอะไรเงี้ยแ่งกูเติม,มผ่านรถไฟมาอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีนะผมชอบแล้วมันเ,<ร>เป็นสถานที่ปิดด้วยนะคือสถานที่มันถูกบีบให้ต้องใช้ความสามารถได้แค่นี้ได้ประมาณนี้ส,สถานที่สาธารณะที่บีบ ให้คนล้วก็ใช้คนได้คุ้มค่าผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องนี้มากยังไม่ต้องพูดถึงคนอื่นละเอาแค่นักเรียนก่อนแล้วกันคือแม่งเป็นชุดนักเรียนเหมือนกันมียูนิฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็คือมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากแต่ละคนอะไรเงี้ยยูจิก็มีแบบเสื้ออันหนาวมีอะไรเงี้ยต่างนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยอย่างบางเรื่องเนี้ยแม่งใส่ชุดนักเรียนไอ้เหี้ยแม่งเหมือนกันทุกตัวเลยว่ะอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยตา่างกัอะไรเออเข้าใจใช,ใช่ไหมแบบไอย้ยกตัวอย่างก็ไอ้พวก การ์ตูนในโรงเรียนทั้งหลายอะไรเงี้ยแบบว่าคัทลูมอฟเดอ e อ l ลิทอะไรเงี้ยอโยโนโคจิอะไรเงี้ยที่เป็นตัวละคระมันใส่ยูนิฟอร์มเหมือนเหมือนกันไปหมดรู้สึกว่าโอ้โหแทบไม่มีความต่างเลยกันเลยว้ยงูดูแล้วคาแรคเตอร์มันมันจืดชื่อจังเลยเออมันต้องให้แบบนิสัยแบกมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ย ไม่ค่อยส่งเสริมกันมากเท่าไหร่จริงๆมันชุดดาหมดเลยนะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันทุกตัวเลยคือมันสีดําหมดเลยอ่ะแต่เราสามารถแยกออกได้มันหันหลังเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคือใครสีผมสีอะไรคาแรคเตอร์มันจัดจ้านมันมันดูองบนเลยอ่ะเออถึงแม้จะเป็นวีดีฟอร์มโรงเรียนเดียวกันแหละแต่ผมเลยชอบตรงนี้แล้วก็ยังไม่นับแบบสุขุนนาอะไรเงี้ยที่บอกว่าดีไซน์มันเท่นะตัวสุขุนนาเออเออชอบชอบแบบยิ่งอยู่ในร่างยูจิ เทดมเมผมชอบปาดที่มันพูดตัวเองได้อะเออเออ,เอ,อตอนที่เราได้รู้จักเขาแล้ะเท้ยเจังคือพลังสถิตล่างมันต้องแบบนี้แหละออพลังมันไม่ใช่แค่พลังสถิตล่างเดียวมันต้องแสดงออกมาให้โลกข้างนอกเห้นด้ว่ากูสถิตอยู่เว้ยผมชอบตรงนนนเนี้ยโปรดผมเไอ้นี่อาจารย์ใหญ่เกียวโตโแม่งเล่นกีตาร์ที่แก่ๆเ<า>ลยกีตาร์เยอะโตรเท่แม่งใครเตอร์โคตรเฟี้ยวให้ซาดอะไรเงี้ยแต่บทน้อยชิบหายเลยไม่มีความสำคัญที่ยอะไรเลยเรื่องอะไรเยอเออพูดแล้วก็ เซ็งๆนะแต่แบบมันเท่ดีตัวนั้นตอนมันออกมาครั้งแรกตอนในภาคที่ให้ไอ้พวกเกียวโตจะไปฆ่ายูจิในภาคหนึ่งอะไรเงี้ยสนุกมากช่วงนั้นผม,มว่าไม่พีคอ่ะแล้วหยุดไม่ได้นะหมายถึงเมื่อไหร,ร่เล่มต่อไปมันจะอองอ่ะใช่สนุกมากยังจำความรู้สึกได้เลยใช่ไหมเออไอ้มา ah ฮิโตะก็เฮียชิผายโคดเลวบบดซบอะไรเงี้ยแบบแ้นมันหวานอะไรเงี้ยเออสนุกมากเลยมีมีเรื่องการออกแบบพลังนะโอเคเออถึงแมมตอนตอนแรกอะ่ะกางอนณาเขียบ,บิ้วอย่างเงี้ยคือดีไซน์ท่าเนี้ย แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดหรือท่ามันโจที่มันทําอะไรก็ตามอ่ะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแต่ว่ากลายเป็นซิกเนเจอร์ของโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่แค่กระตูนะแต่มันคือซิกเนเจอร์ของโลกนี้เลยการมีผ้าปิดตากลายเป็นครองคาลรคเตอร์ผ้าปิดตาไปหมดเลยแมวยังเป็นกัวโจได้เลยเออเออเคยเห็นจะตอนนี้คาแรคเตอร์ปิดตาแล้วก็ผมตั้งอ่ะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของกัวโจไปเลยใช่อาจารย์เก่งงานงานดีไซน์คาแรคเตอร์ภายนอกมากก็วันนี้ละกันสำหรับข้อดีน้อยจัง แต่ชอบจริงๆนะไม่ได,ไได้ไม่ได้เพราะว่าพูดจุดดีเฮ้ยแล้วเรามาพูดจุดไม่ดีจุดดีที่เรามองเห็นก็คือมองเห็นแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ชอบตรงนี้ของมันมากผมชอบการประสานนิ้วมากผมคิดว่าคงไม่มีเกรดตูนเรื่องไหนโชว์เนนที่ทรงประสานนิ้วประสานมือเท่ถ้าเราดูตัวอีกแล้วแต่แตพอ JK ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องประสานมือเยอะทําแค่นี้คลองท่านี้ไปตลอดการอีกแน่นอนต่อให้เรื่องไหนก็ตามถ้าได้ cross นิ้วประสานมือเมื่อไหร่จะมีคนนึกถึง JK ทันทีอย่างนั้นแหละครับโอเคครับแล้วก็ไอ้ไอมใออนนงคืืีเร่่าสจ เอาสายเวทอห็นไหมอเอาสายเวทมาใช้ในการ์ตูนทีมโชเน้นซึ่งโอเคอมันอาจจะไม่ได้ใหม่มากมันก็เคยมีผู้ผลึกมารอะไรเคยมาก่อนแล้วเออถ้าใครรู้จักก็แก่อยู่กูว่าเฮีย <c oughs> แต่ก็กเออนั่นแหละแต่ว่ามันมันทำได้แบบสดใหม่กว่าผู้ผลึกมาแล้วกันหมายถึงว่าในแง่วิชวลนะนะผมว่าเจ๋งดีแบบเออใช้สายเวทมาสู้กันถึงแม้หลังๆมึงจะแบบใช้เฮียแล้วไม่รู้แต่เรียกว่าสายเวทก็เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจดีด้วย งันเราไปเริ่มกันที่ข้อที่เราไม่ชอบกันบ้างดีกว่าในเรื่องนี้นะพี่นะอืมผมว่าน่าจะได้เวลาละเวลาม,มาเร็วจังอย่างแรกเลยนะในเมื่อเราพูดเรื่องด้านดีของการออกแบบอันนี้ไปแล้วใช่ไหมด้านออกแบบดีไซน์ใช่ไหมอย่างแรกที่ผมแปลกใจคือมันเป็นด้านตรงข้ามกันที่อาจารย์สามารถสร้างทีมใหม่ก็ได้โดยไม่ไม่ต้องให้มันคล้ายนารูโตะอาจารย์ก็ทําได้แต่อาจารย์ก็ยังจะเลือกทําให้มันคล้ายนารูโตะเ hmm. ข้าใจความหมายของผมใช่ไหมมันทําให้คนติดภาพว่าก๊อปนารูโตะหรือเปล่าโอเคเหมือนเดที่ผบอกไปตอนแรกว่าถ้าได้อ่านจริงจริงมันจะไม่เหมือนแต่่วา คนภายนอกที่มองเข้ามายังไงก็รู้สึกว่ามันกอน๊อปนรูโตมันคือแผลแรกในเรื่องนี้ที่เราที่เรามองเห็นชัดเลยแต่พอเราได้อ่านไปแล้วมันก็พิสูจน์แล้วแต่ผมหมายถึงว่าเรื่องนี้มันเกิดแผลง่ายแล้วมันเกิดแผลบ่อยแล้วมันเกิดแผลแลึเกเนืกอออกใช่ไหมแบบมันสะสมแผลทีนี้ทีนี้ทีนี้ไปเรื่อยจนแผลมันใหญ่จนเย็บปิดไม่ได้แล้วผมเลยว่าอย่างแรกที่ผมรู้สึกแปลกใจตรงที่เลือกทีมสามคนมีอาจารย์ตาฟ้าผมเทาอประสานมือมีเนต มผมว,ว่าเออผมเข้าใจไอเดียการเล่าแต่ผมหมายถึงว่ามันเกิดแผลได้ง่ายแล้วที่ผมประหลาดใจคือสร้างทีมสามขอโทษทุกคนได้ผมกาลังจะเข้าโหมดอันนี้แล้วนะคือผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้บ่นเอามันหรือว่าความโลกผมพูดสมทุกคนทุกคนมาดูพี่เพื่อสิ่งนี้สร้างทีมสามสร้างอาจารย์คนหนึ่งผมเข้าใจแต่ผมยังไม่เห็นการใช้ประโยชน์ของทีมสามคนที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันก้าวไปข้างหน้าเลยตัวผมซีเรียสในการสร้างสังคมให้ตัวละครเอกมากนะถ้ามีสามคนฉะนั้นจะต้องใช้ประโยชน์สามคนให้มากที่สุดซึ่ง ผมไม่อยากเปรียบเทียบกับนารูโตะนะผมไม่ได้บอกว่าอันไหนสนุกกว่ากันนะแต่คุณจะเห็นว่าสามคนของตัวละครนั้นอนะ่ะมันเกาะเกี่ยวกันนะผมไม่ได้เปรียบเทียบน,นะว่าสนุกหรือไม่คุณจะเห็นว่านารูโตชะ,ะชอบซากุระซากุระชอบซาสิเกะซาสึเกะไม่สนใจใ,ใครทั้งสองคนแต่พอเป็นจูรุสึอ่ะสามคนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความห่วงกันเป็นเพื่อนกันแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ไม่ได้เกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ที่เกิดกันเป็นทีมสามคนอนะ่ะ น่าจะเข้าใจความหมายของผมใช่ไหมเข้าใจเข้าใจคือเหมือนมันโดนจับมัดอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้เกื้อกูลกันเลยไอ้นี่ไม่ได้ช,ช่วยเหลือไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ได้มีพลังช่วยเหลือไอ้นี่ได้พอโทษด้วยสำหรับแฟนโนบะระผมเสียดายและรักตัวละครโนบะระมากแต่ว่าตัวละครโนบะระพูดตามความจริงไม่มีก็ได้เพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการมี3คนที่เป็นโนบะระเลยโฟกัสเรื่องทั้งหมดถูกเทปไปเล่าแค่2คนเท่านั้นคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของผมคนเดียวซึ่งผมเสียดายการเป็นทีมสามคนมากมันไม่เคยถูกดึงศักยภาพของการไปทีมสามคนออกมาเลยตรงนี้เลยผมเสียดายถ้าท่าถามคุณเบนขึ้นบ้างคุณเบนคิดว่าการไปทีมสามคนสร้างสิ่งที่สําคัญในการให้ผลักดันให้ตัวละครก้าวเดินไปข้างหน้าตรงไหนบ้างไหมไปทีมสามคนไม่ต้องเป็นทีมสามนี้ก็ได้เป็นทีมอื่นก็ได้ที่มันสามคนอะเอาแบบเร็วๆเลยอะผมผมนึกไม่ออกเหมือนกันเวลาที่มันปฏิบัติภารกิจด้วยกันอะก็คือแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแล้วไอยูจิก็ก็โดนสุคราญยุดับร ก็คือไปไว้เพื่อนออด้วยแ,แทบแทบไม่ได้สู้ด้วยกันจริงจังเลยนะสามคนอนะ่ะเท่าแค่สามคนเลยนะอย่างมากก็สองอาจจะมีแบบตอนจบซีซั่นหนึ่งที่เป็นแบบยูจิกับโนบะระเข้าคู่กันแบ็คแฟลด้วยกันอะไรเงี้ยมีบ้างอาจจะมีแต่ผมนึกไม่ออกเองอันนี้ผมขอโทษจริงแต่แบบผมนึกไม่ออกว่ะสัตว์อัญเชิญมีกูมี้สิบตัวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวตัวยูจิได้อ่ะสำหรับผมนะอมันเหมือนสู้ใครสู้มันใช่ไหมถ้าสมมติเป็นการ์ตูนทีมสามอะ่ะสมมติม,ม,ม,มันจะเอาหมาป่าที่เป็นเงาไปครอบพระเอกเพื่อให้พระเอกอะวิ่งเร็วขึ้น หรือต่อสู้แรงขึ้นนึกออกใช่ไหมเข้าใจเออคือมันจะส่งมันจะส่งต่อพลังของทีมสามคนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเชื่อมต่อกันเรื่อยๆผมไม่อยากเปรียบเทียบกับประตูเรื่องไหนทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องนี้คือสแตนอโรนของมันแต่ผมที่ผมยกภาพมาเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดผมเข้าใจทุกคนเป็นแฟนผมก็เป็นแฟนทั้งสองเรื่องเหมือนกันผมไม่สนใจว่ามันจะสู้กันด้วยกันกี่คนจะสู้สามหรือจะสู้สองผมไม่สนใจเพราะนี่คือประตูต่อสู้มันต้องแยกกันสู้เลยผมไม่สนใจแต่ผมสนใจหัวใจของพวกมันสามคนที่เกาะเกี่ยวและผลักดันให้เดิินนนนนหหหห้าากกััไปปผมออยยเเ็็ววใจจขงงูที่่ โนบาระมากกว่านี้ผมอยากเห็นทุกคนเป็นห่วงเมกุมิที่มาจากตระกูลใหญ่แต่ว่าอยู่ดีก็เกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้ผมอยากเห็นว่าทุกคนลองไปเที่ยวบ้านโนบาระมาให้โนบาระเป็นไรอะ่ะคือเราอยากเห็นทุกความสัมพันธ์ของมันทีม3ที่เกาะเกี่ยวกัน mm hmm. โดยที่ไม่ได้เน้นการต่อสู้เพียงอย่างเดียว mm hmm. ตัวผมให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากและแน่นอนว่าบางคนอาจจะไม่สมไม่ให้ความสาคัญอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะไม่เล่าความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ต้องเป็นทีม3าก็ได้ทุกคนสแตนอโรนคนเดียวก็ได้มาแบบมาอยู่ด้วยกันนนเเป็เพื่อกัน มัน Hero ไม่ฮีโร่เงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นทีมสามเป๊ะแต่มันมาอยู่ด้วยกันจริงที่ผมพูดมันอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่านั่นคือมุมของผมคนเดียวประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องทีมสามคนนะเอางี้โดยรวมเนี่ยสรุปก็คือเรายังไม่ได้สนิทกับตัวละครเลยและตัวละครก็ยังไม่ได้สนิทกันเองเลยขนาดนั้นในสายตาคนอ่านอย่างเราแล้วกันที่รู้สึกว่าม,มันขนาดนั้นเลยหรอวะนี่มึงสนิทกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเออมคกูยังรู้สึกว่ามึงรู้จักกันผิวๆอยู่เลยว่าอะไรเงี้ยอย่างมากก็เซลเรื่องสาวยูจีแซลอะไรนิด คงเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะลองถามแบบนี้ก็ได้สมมติฉากที่โนบะระหน้าแหกอะสมมติเปลี่ยนเป็นนามิหน้าแหกคุณคิดว่าโซโลซันจิลูฟี่จะทนไหวไหมโอ้โหไม่ต่างยู่แล้วคุณคิดว่าชอปเปอร์จะลงไปทุบพื้นร้องไห้ไหมโอ้โหแต่ในขณะเดียวกันยูจิอะ มันก็แค่ช็อกตกใจแล้วมันก็ฮะแล้วมันก็ผ่านไปเลยนึกออกใช่ไหมนึกออกของความขยี้ความดรามา่าทีมสาวของผมที่ผมหมายถึงใช่ไหม,ไมแล้วตัวละครโนบะระก็ไม่ได้ถูกพูดถึงเลยไม่มีแม้แต่การพูดถึงว่าคุณเคยไปเที่ยวไหนกับเพื่อนแล้วคุณแบบเฮ้ยเสียดายว่ะเพื่อนคนนี้มันไม่มาเวยกับข้าววนี้มันชอบนะเว้เราคิดถึงมันจังเลยถ้ามันมาวงสนทนาน่าจะสนุกกว่านี้โนบะระไม่ได้ถูกพูดถึงเลยถูกพูดถึงตอนเดียวตอนที่เมกุมิมาบอกว่า เราจะเข้าจะรดนล้างบางกันแล้วแล้วหนุ่มบรลับเป็นยังไงแล้วมันก็ก้มหน้าแล้วทุกคนก็แค่นั้นเองเหรอทีมสามความสมัครความสัมพันธ์ของการดึงเพื่อนกันในทีมสามันถูกเล่าแค่นั้นเองเหรอผมเออผมไม่ได้โมโหนะแต่ผมแบบซีเรียสกับความสัมพันธ์ของตัวละครมากที่มันที่มันถูกมองข้ามไปอ่ะต่อไปพูดถึงพลังของเรื่องนี้บ้างดีกว่าซึ่งผมว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะของเรื่องนี้นะพลังแล้วก็ตัวละครที่ตายจะใช้คําว่างงงงเรื่องพลังก่อนแรกเรื่องพลังก่อนกัน คลิปนี้สักสี่ชั่วโมงพอปะคนฟังน่าจะได้แต่คนตัดน่าจะตาย<笑><笑><笑>ให้คุณเบนก่อนให้คุณเบนไม่<ข>ไมีูดไปเจอแล้วใช่ขอผมก่อนแล้วกันก็คือเรื่องพลังเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องเลยเรื่องการใช้เงื่อนไขอะไรของมันเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องคือเอาจริงถ้าเกิดว่าผมตั้งใจดูประมาณร้อยรอบผมอาจจะเข้าใจก็ได้นะแต่ผมโมเมนประโยชน์ที่ผมจะต้องตั้งใจดูขนาดนั้นอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันบอกแล้วไว้แบบหนึ่งอะแต่พอมันจะใช้จริง มันอาจจะเพิ่มเงื่อนไขพิเศษมาแบบดือด้อๆเลยก็ได้แบบไม่เคยบอกมาก่อนในตอนแล้วๆมาเลยอะ่ะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันทําอะไรได้อะ่ะรู้คร่าวๆแบบคร่าวๆมากๆอะ่ะก็สามารถอ่านได้แล้วแต่ไม่จอยหรอกเพราะว่าแม่งมึนไงเอาอย่างที่แบบมึนที่สุดนะก็คือไอ้โกโจกับฮาคาริใช่ไหมโกโจเอาลี้ผมโกโจผมไม่ค่อยมึนละไอ้ฮาคาริเนี่ยมึนจริงๆพี่มึนไม่ไก่ตัวนี้อะ่ะฮาคาริคือตัวไหนนะ <laughs> ไอตัวที่มันกดสลอดอ็อตอ่ะ กดสลับแล้วเป็นอวตารโอเคจำได้แล้วเอามึนไหมอ่าถามม่นมึนไหมโอ้ยผมมึนก่อนหน้านี้เยอะเข้าใจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมผมให้คุณเป็นพูดต่อเลยแล้วกันเออก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยความสามารถของแม่งก็คือแบบการเล่นสลอตในหัวยี่อะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วแบบสุ่มกาชาถ้าได้เนื้อเรื่องนี้มาอาจเป็นแบบเลียงเลียงกันอาจจะได้แบบอ่าร่างพิเศษอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบร่างที่เป็นอวตะมีมีเพลงลั่นในหัว เป็นอมตะ4นาทีสิดวิที่อะไรของมึงก็ไม่รู้คือแบบนี่ก็เหรอคือเงอนไขของมึงแล้วเง่อนไขของมึงมัน <ừ> um. มันเกิดจากอะไรทำมามปนถึงกลายเป็นอ,อนิเมะอยู่ในหัวมึงได้อะไรเงี้ยแล้วแบบสมัยก่อนอ่ะสายเวทมึงเป็นยังไงมาก่อนหรอถึงพัฒนาลกลายมาเป็นรูปแบบสล็อตเออเออผมก็ไม่เคยคิดมุมนี้เลยเออคือตัวเลือกเขาบอกว่ายิ่งนักสายเวทร,รุ่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีความสามารถในการแบบเหมือนเหมือนพลิกแพลงจากรุ่นเก่าๆให้มันซับฟอนยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วก็จะแบบ อาจได้สนุกขึ้นนะในมุมมองผมนะบวกกับพลังอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นพลังเฟรมเลตอ่านี่พี่น่าจะมีอะไรอยากพูดเยอะพลังเฟรมเลตของตระกูลเซน,นอินเคลื่อนไหวในยี่สิบี่เฟรมเฮียอะไรบอกนะผมกับพี่คิวอะรู้เรื่องนี้ดีนะเพราะว่าเราทํางานสายแบบ,แบ,บแกราฟ,ฟริกสายดอนิเมชันสายวาดรูปอะไรเงี้ยเรารนะู้นะไอ้ยี่สิบี่เฟรมอะไรเงี้ยแต่ไอเฮียกูไม่เข้าใจว่ามันมันเอาไปใช้กับสายเวทยังไงผมดูในเม้นะตอนนั้นผมยังไม่มีหนังสือผมนั่งดูผมตอนแรกผมนั่งดูอย่างเงี้ยยี่สิบส มันยิบสี่เฟรมยังไงวะมันยีิบสี่เฟรมยังไงวะมันเป็นพลังยี่สิบสี่เฟรมยังไงวะเหมือนเคลื่อนไหวได้เร็วมากๆแบบหนึ่งวิเคลื่อนไหวได้ยิบสี่เฟรมออกท่าได้เยอะอะไรยงี้มั้งแล้วถ้าเกิดใส่เงินไขใส่อีกฝั่งได้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ย้ยผมช็อกมากตอนที่เห็นคนแก่ใช้พลังเฟรมถ้าเป็นผมเป็นอายุคุณเบนหรือเป็นโกดโจหรือเป็นเกตโทหรือเป็นใครก็ตามใช้พลังเฟรมผมจะไม่แปลกใจถ้านาวยะเปิดตัวได้พลังเฟรมผมจะไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่คุณลุงนาโอปิโต คุณปูอ่อะนาอบปิโตะเปิดตัวได้พลังเฟรมผมกูดูอะไรอยู่เนี่ยในขนณะที่บ้านของมันอะอบ้านตระกูลเซนอินอะเก่ามากแก่มากแต่มีพลังเฟรมในยุคใหม่เนี่ยหรอ,อมผมมั่นใจมากคุณที่ดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยคุณไม่เข้าไปกดตั้งค่าดูด้วยซ้ำว่าคลิปนี้เลนเดอร์ออกมากี่เฟรมเพราะว่าเฟรมมันไม่ได้สาคัญในชีวิตของคนทั่วไปผมว่าพลังเคลื่อนไหวเฟรมอะ ตอนดีไซน์อยู่บนหน้ากระดาษอยู่บนโตะประชุมหรือบนอะไรก็ตามมันเท่มากแต่พอใช้จริงๆอ่ะคนไม่เข้าใจแล้วมันก็เล่ายากเกินไปแล้วมันก็ไม่เข้ากับตัวละครคนแก่ด้วยผมแกใจมากจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะยกไปไว้ก่อนสำหรับผมยกไปไว้ก่อนมันแปลกใจเลยแต่นี่ก็คือบ้านก็เก่าแก่นี่นะทำไมเลือกใช้พลังข้อมเฟรมข้ามเฟรมไปแล้วก็ฟีดเฟรมไว้อันนี้ครับผมคนเดียวนะในุมผมผมว่าไม่ต้องเล่าบนเฟรมเล่าเป็น ใน1นวิของแกนะเท่ากับ5าวิของฉัน2วิของแกเท่ากับสิบวิฉันจะออกหมัดได้ถึง1ิวิใน2วิของผมว่าแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าบางทีมันไม่ต้องล้ำลึกทุกอย่างอ่ะเพอาใว่าเ<ต>ข้าใจความหมายผมออมันไม่ต้องล้ำลึกเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ตายจบไปในตอนนั้นอยู่แล้วออคือมีมีมุมล้ำลึกบ้างมีมุมที่กินง่ายบ้างมีส่วนผสมของความตรงกลางบ้างมันไม่ต้องล้ำลึกถ้านาอุปิโตะเคลื่อนไหวเร็ว ถ้ามีนาทีผมเข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจตรงที่จํานวนเฟรมตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมแบบค้นแก่กับพลังเฟรมเนี่ยนะหลุดกรอบสยเวทอ่สะสำหรับผมนะใช่มันคือเฮ e ียะไระส่ยเวทมันคือเฮียอะไรวะทำไมส่ยเวทมึงดูแบบโมเดิร์นขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเริ่มละเริ่ม,มนิดนึงละคือก่อนอน้นนี้มันยังมีอะไรนะของโ,โกโจก็เป็นแบบดวงตาลูกกันแล้วก็แบบมุกเกะของเขาอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็งงแต่ว่าเออพอผมฟังฟังมาเออผมก็เริ่มเข้าใจได้นะไอตัวนี้แบบไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วมีตัวไหนอีกไหมนอกจาก ชื่ออะไรฮะคาริอ่ามีไอทนายพี่งงไหมไอทนายพี่งงไหมงงงงแบบสุดๆเลยเอออะไรวะวพลังในการขึ้นสารอะไรวะผมว่าคุณเบนและผมและคนอื่นะเข้าใจไอเดียผมคิดว่าถ้าขึ้นไปต่อสู้กันในชั้นสารแบบทั่วไปอ่ะผมขอค้านครับได้อะไรประมาณเนี้ยผมว่าเราเข้าใจแต่มันพยายามจะลึกเกินไปแล้วที่ผมประหลาดใจคือมันทื่อๆกันแบบนี้เหรอแบบเปียเอาค้อนอยู่ในสารมาทุบกัน <c oughs> แล้วแบบยูจีแบบเอ้ย เ,เราแพ้คดีแล้วแต่ว่าเราอทธรอนได้นี่นาคือเรื่องอ,อทธทณ์เรื่องอะไรผมเข้าใจนะแต่ผมไม่เข้าใจตรงที่มันกำปั้นทุบดินตรงออเอาค้อนมาไล่ทุบก,กันเพิ่มขนาดค้อนหรือว่า<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนค้อนเป็นดาบผมว่าถ้าจะมันจะนามประทำก็ให้มาน,นามประทำหมดเลยให้เป็นพลังที่จับต้องไม่ได้ไปเลยมไม่ใช่เอาค้อนมาไล่ทุบก,กันโป๊กโป๊โป๊มันกำลังจะล้ำลึกแต่อยู่ดีพลิกมาไม่ล้ำลึกแล้วแล้วพอทุกอย่างมารวมกันมันกลายเป็นความงงที่้าสมุนจะเป็นทนายเปลี่ยนเป็นตาช่างซ้ายขวาเลยพูดจริงหนักพูดโกหกเบาอะไรอออยย่่่่่าาางเเีี้้ืมมกนนผแบบววใช มันที่ผมบอกไปก่อนนี่ยมันไม่ต้องล้ำลึกทุกอย่างก็ได้แค่คนอ่านเข้าใจพ่อสุดท้ายตัวทนายก็ไม่ได้ถูกเล่าอะไรอยู่ดีถูกต้อ่ะขณะนี้เก็ูดถึงเรื่องนี้ละเราไปพูดถึงคาแรคเตอร์ดีกว่าที่ไม่ใช่หมายถึงว่านิสัยนะหมายถึงว่าตัวละครนี่แม่งใส่มาเยอะๆแต่ไม่มีบทที่อะไรเลยนยลี่แหละอ๋อก่อนก่อนพูดถึงข้อนี้ผมขอ ถามคุณเบนเรื่องหัวข้อนี้ก่อนได้ไหมในเมื่อจะไปหัวข้อตัวละครใหม่ที่ใส่มาเยอะใช่ไหมคุณเบนรู้สึกยังไงบ้างกับการมีตัวละครที่เรารู้จักตายเยอะมากก่อนจะเกิดตัวละครใหม่มันจะต้องมีตัวละครตายก่อนใช่ไหมผมไม่ติดเรื่องตัวละครตายเอางี้หมายถึงว่าเรื่องอืน่นผมไม่ได้ติดเลยถ้ามันจะตายถ้ามันตายแบบมีความหมายผมไม่ได้ติดเลยแต่ในจุจูสือไคเซนเนี่ยตัวละครมันชอบตายแบบค,ยควยๆ <laughs> ผ,ผ,ผมพูดได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วแย่ช yeah, ่างแม่ง มันชอบตายแบบไร้ความหมายอะ่ะไล้ความหนักแน่นของเนื้อเรื่องเทียบกับวันพีแล้วกันวันพีจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีตัวละครตายเพราะจาอุดะไม่ชอบความเศร้าไม่ชอบอะไรอย่างงี้เอออืแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครตายทีหนึ่งเนี่ยแม่งจะอิมแพคชิพหายเลยไม่ทางไหนกระทางหนึ่งด้วยแบบขยี้ขยี้เยอะมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นเอสกับด่วนขาวคือขยี้จนแบบขยี้จนร้อ,อะอ่ะไม่ร้องก็ต้องร้องขยี้จนร้องอะ่ะไอ้ด่วนขาวแบบโดน กระสุนโดนดาฟันเหี้ยอะไร้อยแผลเป็นร้อยข้างหน้าแต่ไม่มีสักรอยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอืแม,ม่งโอ้โหยัดแค่แค่นี้ก็รู้ยิ่งใหญ่สัสอ้โหู้้าตายยืนถึงเงาเงี้ยยัดแค่โคตรอิมพัคช่วยให้ทุกคนหนีไปได้อย่างปลอดภัยลูกๆไปซะอะไรเงี้ยคือแบบโคตรเท่เลยวะนวดขาวอะไรเงี้ยตัดกันมาจนจนุดสืดเซน,นผมไม่ได้รู้สึก อะไรแบบนั้นเลยกับการตายตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้มันนะอาจจะมีตัวแรกๆที่ผมรู้สึกว่าว้าวเจ๋งเลยก็คือไอ้จุนเปผมชอบนะการการกลายเป็นจุนเปมอนของไอ้จุนเป่ะผมชอบเพราะรู้สึกว่ามันนวดเราได้ที่ตอนนั้นอ,อาจารย์มันให้สเปซให้ยูจิสนิทกับไอ้จุนเปยิ่งกว่ายูจิสนิทกับเมงุมิก ใช่ป่ะแม่งแบบไปดูหนังด้วยกันไปนู่นนี่ด้วยกันแบบโอ้โหนะ่าชอบเรื่องนั้นเหรอนะ้าชอบเนี่สนิทกับครอบครัวทั้งแม่ทั้งจุนเปย์คือแบบโอ้โหเชี่ยดีจังเลยวะ่ะเออครอบครัวนี้อยังไงต่ออาจจะจุนเปแบบมีปัญหานะโดนบูลลี่นะแล้วไปเจอไอ้เคียไมโตะอ่าแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ะเราก็แบบสบงสยัยสงสัยจนกระทั่งจุดจบจุนเปยแม่งกลายร่างเป็นจุนเปมอน <laughs> เป็นมนุษย์ปีศาจมนุษย์อะไรนะนะเออแล้ว ยูจีก็ต้องสังหารเพื่อรักตัวเองทิ้งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทําถึงมันทำได้เจ็บหัวใจแล้วก็เล่าได้ดีในฐานะของตัวประกอบอาร์คหนึ่งของเรื่องผมรู้สึกว่ามันดีแต่นอกจากนั้นเนี่ยทั้งนานามนิทั้งโกโจไอโกโจในหนักสดุดหนักหนักจริงๆโนวาระอนบาระ ผมก็รู้สึกว่าการที่บทโนวะระหายไปยาวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีแพ็คต่อเรื่องเลยมันเป็นเรื่องที่ผมผมไม่โอเคนะมันเป็นหนึ่งในตัวหลักเลยนะเว้ยอยู่ในโปสเตอร์เลยนะนเว้ยโนบะระไม่มีความหมายเลยหรอวะ <c oughs> ขาดโนวะระไปเนื้อเรื่องมันก็เดินได้ปกตินี่คนที่สนิทกับโนวะระจะหลั่งน้าตาให้โนวะระไม่เบไม่เห็นจะร้องไห้เฮียอะไรเลยเันจะเป็นไรเลยก็เล่นเนื้อ <c oughs> เรื่องอะไรก็ไปตามปกตินี่อา้าไอย้ยางนานามิก็เหมือนกัน <c oughs> นานามิผมว่าก็ ในซีซั่นหนึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นอาจารย์ของยูจิที่ดีอีกคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยโดยคอยดูแลยูจินนู่นนี่นั่นต่างๆแต่พอมาในซีซั่นสองอ่ะผมมองว่ามันให้เวลานานามีแบบน้อยมั้งค่อนข้างเร่งรีบอะไรเงี้ยอยู่ๆก็โดนเผาอยู่ๆก็โดนมาให้ตกฆ่าอะไรเงี้ยแบบปุบปรับฉับพันไปหมดอะไรเงี้ยเออรวมถึง mm. ตอนสั่งเสียอะไรเงี้ยผมผมก็ร้องนะผมก็ผมมันมันก็เศร้านะแต่หลังจากที่นานามีแบบตัวระเบิดแล้วอ่ะแล้วไงต่อ แล้วไงต่อเหรอยูจิแค้นมากไหมยูจิแค้นแบบได้อะไรมาไหมได้เรียนรู้อะไรจากนานามีไหมหรือว่าการสูญเสียนานามีครั้งนี้เนะี่ยท้าไมยูจิผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไดฟ์ตัวละครไปยังไงเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยเออพี่คิวมองไงว่าสำหรับกรณีนานามีผมว่ามันเล่าเร็วเกินไปทุกอย่างเรื่องเนี้ยม,มันเหมือนเรายังไม่สนิทกันอะ่ะแบบกระชากคอเราไปอีกทางนึงแล้วแบบไปเล่าอ,อีกทางนึงผมคิดว่าอาจารย์อ่ะคิดตลอดว่าอากเนี้ยจะทําลายใครทิ้งดีวะ ให้คนดูตกใจมีตัวละครตายต่อหน้าเราเราตกใจอยู่แล้วหลังการตกใจนั้นได้อะไรผมจะเปรียบเทียบง่ายๆแบบผมเสียายการเล่าตัวละครของนานามีมากผมเปรียบเทียบไม่ง่ายนะคุณขับรถไปสี่แยกคุณเห็นอุบัติเหตุลุงคนนั้นนอนอยู่บนเปถูกเฉินโอ๊ยน่าเส็ยน่าเศร้าจังลุงอุบัติเหตุแต่กล่าวกันคุณลุงคนนั้นเป็นคนเดิมเลยแต่เป็นลุงร้าน ที่เราไปกินข้าวประจําลุงถามเราว่าเติมข้าวไหมลูกพอไหมเอาไหมนานามิคือแบบนั้นมันต้องการเวลามากกว่านี้มันต้องการการรู้จักมากกว่านี้เอสก่นพีดอ่ะเห็นภาพชัดสุดตอนที่เอสตายอ่ะคุณจะเห็นเลยว่ากระแสะของเอสตายมันกระเพื่อมทั้งโลกของวันพีดมันกระเพื่อมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเริ่มจากมารินฟอร์ดไปถึงทุกๆอย่างแล้วก็ไปถึงแม้หมู่บ้านเล็กๆเ,เวลาตัวละครตายมันไม่ได้ตายไปจากเรานะมันตายไปจากเพื่อนรอบข้างของมันความรู้สึกดีๆของมันอะ่ะหายไปพร้อมกับตัวละคร เรายังไม่รู้จักนานามิดีพอเลยยูดีมันก็ตายจากเราไปแล้วแล้วโลกเปลี่ยนไปไหมไม่ยูจิเปลี่ยนไปไหมไม่ตอนที่ร่างระเบิดใจผมอยากให้ยูจิลงไปนอนทุบพื้นร้องไห้ไม่ใจผมอยากให้เป็นแบบนั้นเลยเพราะนี่คือตัวละครที่มันรักมากมันผูกพันมันโตมาด้วยกันผมเคยพูดปไปในแอทแท็กกับในท่านแล้วเวลาตัวละครสําคัญตายหรือเกิดเหตุสะเทือนใจอ่ะมันจะเปลี่ยนให้ตัวหลักหรือตัวรองเป็นคนที่โมโห ขึ้นโกรธแค้นขึ้นในใจมีวความแค้นอยากก้าวไปข้างหน้าหรือมันจะเปลี่ยนให้ตัวละครเนี้ยกลายเป็นคนที่ยอมรับกับชีวิตปงแล้วไม่เอาแล้วชีวิตเนี้ยยูจิก็ยังเป็นยูจิเหมือนเดิม,มและสังคมของจูรู้สึกก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครกระตือรือร้นไม่มีใครเศร้าเสียใจไม่มีแม้คนรู้สึกอ๋อตายแล้วเหรอก็เท่านั้นชีวิตของนันมินมันแค่นั้นเองเหรอในขณะที่ทั้งเรื่องต้นต้นปูมานานมากสำหรับผมที่ผมเสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหม,มไม่มีแม้แต่แฟลชแบ็กไปหาสาวมินิมาร์ทล้านนั้นได้นน็กึงไมมม่่ีีตอทผ อ่านถึงไปเจอถึงทนายที่ไปเล่าว่าทนายเนี้ยทำงานเหนื่อยขนาดไหนเจออะไรตัดสินผมแบบทาไมไม่เอาเวลาเล่าทนายเนี้ยไปเล่านานามินานามินให้มันถึงใจเรากว่าน,นี้ทาไมถึงไม่แวะไปเล่าตรงนั้นทําไมถึงให้เวลาคุณค่าของตัวละครน,นี้น้อยจังมีตัวละครตายต่อหน้าเราเราช็อกอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นได้อะไรขึ้นมามากกว่าตัวละครมันได้ฟีตตัวละครไปข้างหน้าหรือมันฉุดลั้งตัวละครให้ก้าวไปไหนไม่ได้ไม่ก็เป็นไม่ก็มากิมีเวลาเล่านานมากมเ,าเ,เยอะแบบตอนถลม่ม ตระกูลเซนอินใช่ไหมทําไมไม่เอาเวลาเล่าทนายไปเล่าดาราม่าของตระกูลเนี้ยในเมื่อเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหรือตอนแรกๆอ,อ่ะทําไมไม่ขยี้ตรงนี้และสิ่งที่ผมช็อกที่สุดคือตอนจะทําลายตัวละครทิง้งค่อยมาเล่าเมกามาอูผมมั่นใจว่าคุณลืมไปแล้วว่าเรื่องนี้มีเมกามารูด้วยเออลืมแล้วลืมแล้วพอจะทาลายตัวละครทิง้งค่อยแวะมาเล่าทําไมอยู่ตั้งนานทาไมอาจารย์ถึงไม่เล<อ>่ามีเวลาขยี้มีวะกับเมกามารูเยอะมากแต่ไม่ยอมทำพอจะทําลายตัวละครไหนทิ้งค่อยแวะมาเล่านิดนึงเราจะเสียใจคนที่เพิ่งรู้จักกันจริงๆก็ไม่ มันตกใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แค่นั้นไม่ใช่แค่เราที่เป็นนะตัวละครในเรื่องมันก็เป็นอมันก็เฉยปล่อยผ่านไปเหมือนกันใชโ่โอ้ผมพูดยาวมากเพราะผมอินมากผมไม่ได้มีปัญหากับการที่ตัวละครตายนะ <All right. S 2> จะตายก็ตายอแต่ตายแล้วต้องมีอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวประกอบผันผ่านนี่คือตัวหลักโรงเรียนสายเวทเปลี่ยนไปไหมก็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยโนเระหน้าแหกทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมเรื่องมันก็ยังเดินต่อไปมันไม่มีความหม่นหมองที่กอก,กินยูจิไว้เลยอาโกโจมาโกโจเลยดีกว่าจะได้คมวดเลยก็คือ อะพี่อ่านถึงตอนโกโจตายใช่ไหมรู้สึกไงกับฉากหน้าแอมวินไอฉากนั้นไรแบบว่าเออชน,น,นะแล้วแล้วต่อมาก็คือแบบไปที่สนามบินเลยขาดครึ่งเลยแล้วโกโจม่งก็นอนเออตายหา่าอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้สั่งเสียไม่ได้ล่ำลาไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังนอกจากทําให้สูคนะสะบักสะบ,บอมแล้วก็คนอื่นมาเก็บงานต่อตัวละครที่สําคัญที่สุดตัวต้นๆของเรื่องเลยนะ ผมรู้สึกว่าแม่งแม่งเป็นเฮียอะไรที่แบบว่ากูแบบฟักอัพที่สุดแล้วอ่ะอย่างนี่ผมบอกตัวคอนโกโจโเนี่ยแม่งเปรียบเสมือนหนวดขาวสำหรับผมเลยอ่ะอมแม่งเปรียบเสมือนหนวดขาวเปรียบเสมือนแบบอะไรกันคือคือวันที่แหลผมรักหนวดขาวมากหนวดขาวตายผมรู้สึกแบบโหแม่งทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเยอะมากอ่ะแต่กับโกโจโอ่ะตัวละครระดับโกโจซาต้รุมอ่ะมันกลับไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เพื่อแบบยูจิยูตะหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆเลย ลูกศิษย์ที่มันเคยสั่งเคยสอนมาไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ขนาดนั้นเลยนอกจากแผนการอะไรก็ไม่รู้ที่แบบชอบมาแฟดแบ็กเล่าทีหลังตอนจะใช้งานเออัอน,นพี่คิอวอาจจะไม่รู้เพราะว่าพี่คิวเขาอ่านถนึงแค่ตอนโกโจตายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอื่นเวียนมาสู้กับสูนนั้นเรื่อยแล้วก็ทุกคนก็จะไม่พูดถึงเรื่องโกโจตายแล้วก็ช่างแม่งก็ไป<笑><笑>เล่าอะไรต่อ,อ,อจริงจริงคือแบบพอโกโจตายใช่ไหมบทหน้าสุดท้ายมันเขียนไว้ว่าไอเทียมสายฟ้า แม่งม,มาแบบมาแข่งมาแข่งกับสุขนาต่อคนที่สองอะไรเงี้ยแล้วบทบรรยายแม่งเขียนว่าไม่มีเวลาให้เสียใจไอ้จะาเจเจเข้าสู่สนามรบแล้วตอนต่อมาก็คือไอ้นี่สู้กับสุขนาเลยไม่ได้มีเล่าความลึกซึงอะไรโกโจกับยูจิกับยูตากับเฮียอะไรแบบเสร็์ทั้งหลายหรือว่าเพื่อลมง,งานหรือว่าอะไรไม่มีใครพูดถึงแล้วทุกคนจะพูดถึงการต่อสู้ระหว่างไอต้ตวเทสไยฟ้านี้กับสุขนาและเทสไยฟ้าเฮียนี่ตายในหนึ่งต่อ ปูมาอย่างนานสู้กับฮาคาริเก็บคะแนนร้อยคะแนนแกลนแกนู่นแลกนี่ตายแบบ <c oughs> คือมันคือเรื่องเนี้ยผมถึงบอกว่าผมเสียดายตลอดออบางตัวละครมันปูมานานมากแต่มันไม่เคยเล่าความรักให้เราฟังเลยมันไม่เคยพาเราไปรู้จักตัวละครเลยต่อให้มันตายเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่รู้จักมันอ,อไอเทพสายฟ้าหรือตัวอะไรก็ตามอ่ะโผล่มาตายก็ตายดิรู้จักละแต่ไม่ได้ผูกพันไม่ได้เล่าความดราม่าไม่ได้ถึงใจคุณเบนอาจจะเป็นเพราะว่าที่โกโจตายรู้สึกเฉยเฉย ไม่เราก็ไม่ทิ้งอะไรไว้อะผมคิดว่าอย่างแรกเราไม่รู้ว่าพลังที่มันสู้กันอ่ะอันไหนคือพลังใหญ่สุดอันไหนคือพลังรองอันไหนคือพลังล่างเราไม่รู้ว่าเออมันมีตัวละครมาตกใจเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเขากำลังใช้อันนั้นเราไม่เข้าใจพลังแล้วมันมันไม่ได้เพิ่งเข้าใจเล่มยิมหกยิห้านะมันไม่เข้าใจมาตั้งแต่เล่มหกเล่มเจ็ดแล้วเราไม่เข้าใจพลังเราเลยไม่รู้ว่าโหมันใช้ท่าเนี้ย มันจะต้องเผด็จศึกแล้วเว้ยมันใช้บอลอลองอ๋อมันวัดมันอย่างเชิงกันมันใช้พลังต่ำๆอ๋อมันต้องการดูเชิงอะไรเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่าอ๋อพลังนี้โกโจตายแน่เปิดมาอีกทีเอ้าตายเลยผ่าโลกผ่าโลกมาไงไม่รู้ผ่าโลกเพราะว่ามันสะสมความความไม่เข้าใจได้หลายอย่างมาแล้วก็มวลของตัวละครที่เรายังไม่ได้รักมันมากพอ ผมมั่นใจมากคุณไม่ได้รักโกดโจเพราะว่ามันตาฟ้าหรอกคุณรักเพราะว่าเวลาโกโจมันเอาจริงมันเอาจริงเวลามันเล่นมันก็เล่นมันเป็นคนขี้เล่นแล้วมันก็มีปมเยอะแยะใช่ไอความขี้เล่นความโกนสตีนอะไรเงี้ยทำให้คนรักเราไม่ได้รักมันเพราะภายนอกใช่คือตอนมันตายแล้วกดมันพูดว่าแบบว่าที่เหลือฝาดได้นะทุกคนฉันทาเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบขอโทษนะยูจิฉันแพ้แล้วว่ะฉันโกหกอ่ะที่ฉันเคยบอกนายไว้ว่าฉันจะชนะแน่ๆอะไรเงี้ยคือถ้ามัน มันมีอะไรเงี้ยผมนิดหนึ่งอ่ะแล้วยูจิก็แบบรีแอคกับสิ่งนั้นแบบจาร์โกโจอะไรเงี้ยผมนึงบอกว่าเวลามีตัวละครตายตัวละครอื่นมันไม่รู้สึกอะไรเลยเออมันไม่ได้เศร้าเสียใจมันไม่ได้ทุบพื้นมันไม่ได้แบบหม่นหมองเลยมันก็ช็อกตกใจเฉยเอ๋อมีเรื่องนึงที่ผมจะพูดเรื่องตัวกวัโจเหมือนกันผมคิดว่าอาจารย์รักตัวกัวโจวมากคุณเป็นรู้สึกไหมรู้หมายถึงว่าอยากเล่าตัวเนี้ยอ,อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเอางี้มันมันรักตายไปแล้วแม่งแม่งโผล่มาแทบทุกทุกตอนเลยหลังจากตายอ่่ะแแมงเลาบบ มีโกดโจทุกหน้าทุกตอนอะไม่เลือกหน้าทุกตอนอะผมเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าอาจารย์คงอยากเล่าโก,กดโจมากเลยผมเคยพูดในไลฟ์ของผมแล้วว่าถ้าอาจารย์รักโกดโจขนาดนี้อยากเล่าโกดโจขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมทำไมไม่เล่าโกดโจตั้งแต่ต้นเป็นตัวเอกเลยจะเป็นยังไงถ้าหากอาจารย์สายเวทคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าต้องรับมือกับวิญญ,ญาณคำสาบหลายคนแล้วก็มีสุขณนะต้องการจะเอาร่างของเด็กมาเป็นภาชนะต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคุณไม่สามารถปกป้องหรือแยกร่างไปทาได้ทั้งหมด มันจะต้องคุณจะต้องเลือกสักทางแล้วจะทํายังไงล่ะสุขนาอยากได้ร่างเด็กฉะนั้นเรามาฟอร์มทีมเด็กให้เด็กเป็นคนเก่งขึ้นไหมแต่การจะฟอร์มเด็กคนเดียวเด็กอาจจะไม่เก่งพอฉะนั้นเราสร้างทีมขึ้นมาไหมคือเอาโกโจเป็นตัวหลักเลยเนี่ยไม่เหมือนนารูโตแะ<ม>แล้วเราก็เล่าไดฟโกโจไปเลย<ม>แล้วก็แบ่งแบ่งความรู้สึกแบ่งความรักทั้งหมดไปให้ตัวละครเล่าข้างเออเป็นทีมเด็กแล้วแบบแล้วพอโกโจตายเขาเนี้ยทีมเด็กเกิดใหม่เป็นตัวเอกแล้วเพราะว่ามันจะไดฟตัวละครขึ้นไป,นไปก้าวไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเอาพระเอกไม่ม ยูจิเป็นพระเอกก็ยังเล่าโกโจอยู่เลยเหมือนรักพี่เสดาน้องไม่รู้จะเล่าอะไรผมเลยคิดให้มันเล่าไปตามเส้นทางที่มันเป็นแล้วมันตายเพราะสุขุนะก็ให้มันตายไปแล้วตัดจะขึ้นมายูจิจะขึ้นมาเมกุวจะขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยอยากเล่าอะไรก็เล่าไปเลยตัวหลักเสียไปแล้วไม่ใช่ดีกว่าหลักแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะทําไม่เกิดการเล่าได้เยอะแยะหลากหลายมิติมากผมว่าจูรู้สึกขหนเนเวลามันไม่พอมันรีบเล่าเกินไปเออเออใช่เห็นด้วยมันรีบเล่าแบบทุกอย่างมันเออตัวละครมันค่อนข้างจะแบนรู้ปมมหหลลััังงแบบบบรรททดดี่เือ ไปเล่าพลังสายเวทที่กูไม่เข้าใจอ่ะเยอะๆแล้วก็ต่อยกันมม่วๆแล้วก็จบดวงโดยการอะไรสักอย่างแต่ว่าเราไม่ค่อยแบบอินไปกับตัวละครว่าเราไม่ค่อยรู้จักมันเหมือนดูแบบมวยอ่ะเหมือนเปิดช่องสามาดูมวยอะไรเงี้ยแล้วแบบใครต่อยกันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ม่อรู้จักอะไรเงี้ยเออมันอย่างงั้นนะฟิลฟอย่างงั้นแหละมันเล่าเร็วเกินไปจนเหมือนมันกระโดดข้ามความสัมพันธ์ไปเลยอ่ะมันจบอาร์กนี้มันต่ออาร์กต่อไปในขณะที่อาร์กเดิมมันยังไม่แข็งเลยอ่ะ ความสัมพันธ์ของตัวมันยังนวดกันไม่ลดคุณไม่ต้องดูไก่คุณดูทีมสามได้เลยความสัมพันธ์ของทีมสามมันยังไม่ลงล็อกกันเลยมันยังไม่เกื้อกูลมันยังไม่เห็นอกเห็นใจกันเลยอ่ะมันยังก้าวไปข้างหน้าโดยที่ทิ้งตัวละครข้างหลังแล้วไม่สนใจกันอยู่เลยมันต้องการเวลามากกว่านี้ผม้าใจแหละการ์ตูนยุคใหม่เวลามันเล่าน้อยใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถแฟดแบ็กเล่าทีรนิดได้เหมือนมีว่ากับเมกามารูเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเล่าได้หรือแม้แต่ไมกับมาเกีย่อย่ะมันเล่าไมว่าอเป็นแฟดในนนคััเเเดียววกมลาอะมาก ในการเล่าอ่ะตั้งแต่ต้นน่ะสมัยอยู่นักเรียนใหม่ๆมีเวลาเล่าเยอะมากอ๋อมีอีกเรื่องหนึง่งผมว่าอาจารย์อ่ะรู้ว่าเล่าพลังไม่เข้าใจ คุณลองอะเห็นสังเกตดูอนิเมะก็ได้หรือมังงะก็ได้คุณเห็นว่ามี v o i c e over นาเรเตอร์ข้างนอกอ่ะเข้ามาเล่าแทนม,มันจะมีช่องบรรยายคําเลยว่าตอนนี้ตัวละครกําลังใช้พลังนี้กําลังรู้สึกแบบเนี้ยและตัวาจางก็รู้ว่าไม่สามารถเล่าอันเนี้ยให้คนเข้าใจได้มนเลยมีเสียงนาเรเตอร์จากข้างนอก v o i c e o เ e r เข้ามาพูดแทรกตัวละครกาลังรู้สึกแบบนี้นะพลังนี้หมายความว่าอย่างนี้นะมผมเห็นบ่อยมากเวลาเวลามันจะใช้ท่าอะไรสักอย่างเสียงข้างนอกมันจะเข้ามาเล่าให้เราฟังแล้วอ๋ออ๋อเมาอ๋อเวลาไม่พอจริงยีท่จิ สุคุณะม,มันสลับร่างกันก่อนที่จะให้เมงกูมิกินนิ้วอะ่ะไม่บอกปะที่มันหักนิ้วก้อยตัวเองอ่ะสูคุณะมันบอกว่าแกกับฉันทําสัญญากันไว้<อ>ห้ามทําร้ายใครแต่แกไม่ได้ห้ามว่าห้ามทํำร้ายตัวเองฮ่าห้าปุ๊บกูระตูนช่องเก้าววะทำไมตัวร้ายมันถึงพูดอะไรแบบนี้ออกมาวะเพราะว่าแกไม่ได้เขียนสัญญา ปันะว่าห้ามทำลายตัวเองยังไงล่ะฮ่าฮ่า,าคุณไม่เปิดดูเลยเพราะว่าการ์ตูนตอนเช้าช่องเก้าปะโดเรมอนมันยังไม่ทำแบบนี้เลยอ่ะมันเหมือนนิสยัยคาแรคเตอร์มันสวิงตลอดเวลาเลยอะออคัเมรไรเดอร์สู้กันปะเนี่ยผมยืนยันอาจารย์ออพยายามจะเล่าทุกอย่างให้มันหม่นให้มันดาร์กมากออแต่คาแรคเตอร์มันสวิงเหวี่ยงตลอดเวลามีมีหลายอย่างที่ผมฮ่าตลอดเลยบางตัวแบบไม่ได้สำคัญไม่ได้เก้าไปก็ก็เล่าเจ๊ผมทองตอนกระโดดลงมาช่วยหลังจบภาคชิบูยาโคตรจะเก่งเลยมาขาดสองท่อนในภาคนี้เพราะ มันไม่เก่งแล้วหรอโอ้พลังระดับพิเศษนะเลยนะพลังอย่างโกงเลยนะตอนนั้นอ่ะผมงบอกว่ามันต้องการเวลามากกว่านี้แล้วอาจารย์ก็เร่งเล่ารีบมันอาจจะผิดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอาจารย์อ่ะสนใจแค่ว่าพาร์คอาร์คเนี้ย สู้กับการเนี้ยจะทําลายตัวละครไหนทิ้งดีให้คนดูตกใจเราตกใจอยู่แล้วคนตัวละครตายอะ่ะแต่เราไม่ได้อะไรเลยหลังจากตัวละครตายผมไม่ได้บน่นหรือว่าเก่งกว่าอาจารย์หรืออะไรนะผมเสียดายทุกทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันวัตถุดิบในมืออาจารย์อะ่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบใช่วัตถุดิบเกรดเอล้วทั้งไม่ใช่เกรดเอเกรดเด้วยซ้ำอาจารย์คิดเก่งมากนะพวกนี้ยพลังแล้วก็คาแรคเตอร์แบบนิสยัยอะไรเงี้ยคือ เขียนมาแบบมันดีมากเลยแต่ว่าทําไมถึงเล่าแบบนี้วะาอะไรเงี้ยเสียดายจริงๆไม่ต้องเล่าพลังก็ได้เล่าความดรามากของมันมีหัวใจของตัวละครมันคืออะไรมันต้องการจะทําอะไรมันอยากก้าวไปเป็นคนแบบไหนไม่ใช่เพราะว่ายืนออกมาพูดกันเด้เท่แล้วก็โชว์พลังได้เท่คุณสังเกตเลยการ์ตูนโชเน่นไม่เล่าครอบครัวนะเพราะว่ามันต้องการก้าวออกจากเซฟโซนครอบครัวมันต้องการโตไปด้วยกันกับเพื่อนมันต้องการมีคนรักมันต้องการมีครูมีอาจารย์มันต้องมันต้องการเล่าพวกนี้สิ่งที่มันเกื้อกูลกันและรักกันผลักดันให้ตัวละครก้าว สิ่งที่เป็นหัวใจของโกตูนโชเนนแน่นอนผมไม่ได้สนใจว่าพลังของยูจิเมกุมิจะใช้เงาหรือจะใช้อะไรจะ <Okay. S 1> จะราสาอินไม่ใช่ภาษาหรือภาษา,ามือเท่แค่ไหนผมไม่สนใจแต่ผมสนใจว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับในตระกูลแล้วมาเป็นคนในตระกูลแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยสำคัญกว่าพลังเยอะอพลังเป็นแค่ทางผ่านในการให้ตัวละครเดินไปแต่สิ่งที่พาตัวละครเดินคือหัวใจของมันมันไม่มีหัวใจแล้วแหละ อไอตัวที่ผมคิดว่ามีหู่ใจอ่ะคือเชนซอลแมนถ้าแบบเรื่องใหม่อ,มอืม่ถ้าใครได้อ่านนะนะมันจะสปอยแหละแต่ว่าม,มันมีฉากคู่ของพาร์นหนึ่งที่ทําให้เราใจสลายใจสลายจริงๆเลยแบบนี่สิวะการแบบความมีหัวใจของตัวละครแล้วก็แตกสลายแบบมันมันคือสิ่งนี้เลยที่จีเคมันขาดไปผมไม่แน่ใจมีใครอ่านดันดๆไหมขีนักเต้นบอลเล่ออกมาไม่กี่ตอนมันจับหัวใจคุณเลย <owning> เป็นตัวร้ายนะแต่มันจ right. ับหัวใจคุณเลยถ้าใครเคยอ่านดันๆคุณจะรู้เลยว่าผีนักบัลเล่เล่มต้ตนอ่ะไม่ต้องมีหัวใจไม่ต้องมีพลังไม่ต้องมีอะไรเลยแต่สิ่งที่มันตระังผีตัวนี้ไว้และหัวใจที่มันอยากก้าวเดินไปข้างหน้าน่ะมันคืออะไรคุณจะรู้เลยว่าหัวใจของตัวละครสําคัญแค่ไหนต่อไปไปยูจิดีกว่าพี่การที่ยูจิเป็นตัวเอกแต่ไม่ได้มีอิมแพคอะไรกับเนื้อเรื่องเลยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงวะเอายูจิพระเอกเหรอ นึกว,ว่ากโกดจมพึ่มาตั้งนานแล้วอ,อ,อยู่จิเฮ้ยไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะไม่รู้สิแบบว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็มันพึ่งมาเป็นผู้ใช้สายเวทก็มันไปรู้เนื่องนู่นี้ด้านมาอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้ายากเอาจริงไหมมันอยู่ที่การดีไซน์เว้ยถ้าเขาดีไซน์ให้มันมีอ่ะมันก็มีแต่เขาไม่ดีไซน์ไงเขาเลือกที่จะไปเล่าตัวอื่นที่มันเท่กว่าแล้วก็ให้แอร์ทาม์มากกว่าแล้วให้ยูจิมันก็ เป็นตัวแพ้เป็นตัวแบบตัวรองโดนเก็บช้ำไปเรื่อยๆบดูจีมก็เลยจางเลยจางจนแบบไม่ได้เป็นแกนกลางในการไดฟ์เลื่องไปข้างหน้าจนแบบนี้เหลือพระเอกอะ่ะใช้คํานี้เนาะแบบตัวละครรอบข้างมันไม่ได้โครจรรอบยูจิเอเมันโครจรตัวมันเองทั้งหมดเออพูดกันก็ได้ใช่ มือนยูจิก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งในเรื่องแต่ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นตัวเอกคือถ้าพูดถึงบลีดเนี้ยอิจิโกะถ้าแบบที่เขาชอบล้อกัน2ตัวนี้อิจิโกะคือมันไปฝึกทั้งภาคเลยมันก็เลยดูจางระหว่างนั้นอาจารย์เขาก็เลยเหมือนหาคู่ลองและมาให้เราดูไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าอิจิโกะเนี้ยมันจะโผล่มาตบล้าบอสระหว่างทางเนี้ยอิจิโกะมันก็มีแบบโมเมนต์กับตัวละครอ่ะไม่ใช่แค่มาสู้กับบอสใหญ่แต่ว่ามันผูกพันกับตัวละครในเรื่องทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้ายไปเรื่อย แล้วแต่และคนแต่และตัวเขาก็โครจรรอบอิจิโกะเออเหมือนเหมือนที่พี่คิวพูดใช่แต่กับยูจิไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยผมสัมผัสอะไรอย่างนี้ไม่ได้จากตัวยูจิเลยมันไม่มีความเป็นความเป็นแกนกลางของเรื่องอะสัมผั์ไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจ้าใจช่วยยังไงดีอะโอเคแหะมันมีละในตอนนี้นะมันมีละ เพราะว่าตอนนี้เรื่องมันจะจบแล้วแล้วมันก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยตายห่าไปแล้วคนที่จะสู้กับซูคุนะได้เนี่ยเหลือแค่ยูจิไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ที่มันแบบอยู่หน้างานมันมีแค่ยูจิจริงๆอ่ะเป็นช่วงที่ยูจิได้โชว์จริงๆแล้วในตอนนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้บีบมาทรงเนี่ยยูจิแม่งมีทางได้โชว์อย่างนี้แน่นอนผมคิดว่าตัวละครยูจิอ่ะมันกลางเกินไปหมายถึงว่ามันเซฟโซนอยู่ตรงกลางเกินไปจะว่ามันหัวร้อนนิสัยใจร้อนก็ไม่ใช่จะว่ามันนิ่งเงียบก็ไม่ใช่จะว่ามันกลัวก็ไม่่่่ใใชชจะวามมัันนนนหหุก็ไ่ จะเป็นคนคิดเยอะก็ไม่ใช่จะคิดน้อยก็ไม่ใช่มันมันมันวนอยู่ตรงกลางๆอ่ะอืเราเลยไม่รู้ว่าตัวละครเนี้ยมันจะผลักดันไปทางไหนมันจะออกไปเป็นคนโกรธหรือว่าจะเป็นคนมีคําคมหรือว่าจะเป็นมันกลางเกินไปมันวนอยู่ตรงกลางอ่ะตัวละครเม่งีมันก็มันก็กลางอยู่แล้วหมายถึงว่ามันคาแรคเตอร์สองตัวมันใกล้กันเกินไปอมันเป็นคนเงียบเหมือนกันสองสองทั้งสองคนอ่ะแล้วแต่ละแต่ละตัวละครในเรื่องนี้มันมีวงโคจรของมันเองมันมันเดินหน้าด้วยตัวของมันเองได้ดูที่ไม่ต้องไม่ต้องมียูจีเป็นแกนกลาง คือผมผมพูดตรงๆเลยนะยูจิไม่ต้องมีพลังสิจิตล่างไม่ต้องมีสุคุณะสิงก็ได้ถ้าจะไม่เล่ายูจีแบบนี้เอาเป็นสุคุณะสักคนนะ่ะยืนอยู่ข้างนอกนอกเรื่องอะ่ะเออเราให้ทุกคนเดินทางไปไล่ล่าแบบนี้ดีกว่าเพราะผมยังไม่เห็นใช้ประโยชน์ของการโดนสิงล่างเลยเออไม่มีถ้าโดนสิงล่างเราฆ่าเพื่อนผมเข้าใจออโดนสิงล่างเราฆ่าครูถล่มโรงเรียนผมเข้าใจคือผมเข้าใจนะมันมันสร้างข้อผูกมัดกันแบบไม่ให้ออกมาใช่ไหม แต่ผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของการโดนสิ่งล่างเลยมันไม่ได้ขยี้หัวใจเราอะถ้าสมมติยูจิโดนผนึกข้างในตัวมันเองแล้วถล่มโรงเรียนหมดเลยฆ่าทุกคนหมดฆ่าสมมุติยูจิคนเดียวเลยนะฆ่าคนทั้งชิบุยาหมดเลยแล้วยูจิออกมาข้างนอกแล้วมาช็อกเออแบบเนี้ยผมว่าโอเคก็มีไงไม่แบบนั้นทับเปลเป็นมีไงยูันเปเยลเออผมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการสิงอ่ะเข้าใจอืม ถ้าจะไม่ใช่ไปถอนการสิงก,ก็ไม่ต้องสิงเงินก็ได้ผมอยากให้สุขุนาแบบฆ่าถ้าอาจารย์ชอบความดาร์กใช่ไหม,ม,ม,มให้สุขุมน้มันฆ่าคนทั้งหมดให้ยูจิโกรธมากเพราะยูจิมันไม่อยากฆ่าใครใช่ไหมอืมเออให้ไดฟฟยูจิให้ก้าวเดินไปข้างหน้าแบบผมมั่นใจมากยูจิตอนหนึ่งกับยูจิเล่มยี่สิบหกก็คือยูจิคนเดียวกันคนเดียวกันแน่นอนผมมั่นใจถ้าเป็นการ์ตูนโชว์ในตัวเอกต,ต,ตัวอื่นนะมันจะแบบอาจารย์ให้ผมขอลงไปช่วยสู้ได้ไหมครับหรือไม่ก็ยากโกโจโต,ตายแบบกระโดดลงไปเลยอะ่ะอันนี้<อ>มันก็็็็ตตกกกกใใจจจมัันชออเง มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ตกใจจัเกียยมคือผมผมถึงบอกว่าคาแรคเตอร์มันกลางเกินไปคาแรคเตอร์ตัวโชเน่มันถึงออกแบบมาให้ตัวละครใจร้อนเพราะว่าเมื่อมันใจร้อนอ่ะมันจะพัฒนาตัวเองเร็วแต่พอมันอยู่กลางตรงกลางของเซฟโซนอ่ะมันพัฒนาช้าไม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อทรงผมสีผมผมยาวขึ้นขนาดไหนอ่ะถ้ามันไม่ก้าวไปข้างหน้ามันก็จะอยู่ที่เดิมสิ่งที่เรียนรู้คือต่อสู้ดีขึ้นแต่ก็แต่ก็แต่ก็เท่านั้นแล้วอีกอันหนึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็มีส่วนสู้กันด้วยพลังเวทแต่เข้าไปแกกหมััดน อืดูแล้วที่ผมแปลกใจคืออาจารย์อ่ะไม่มีซิกเนเจอร์มูฟของแต่ละตัวคือเวลามันเข้าไปแลกหมัดกันอ่ะคุณลองไปเปิดดูเลยเวลามันสับสอกใส่กันมันก็สับสอกท่าเดียวกันมันแค่เปลี่ยนตัวละครเฉยเวลามันลงไปก้มเตะตัดขากันอ่ะมันก็เตะตัดขาเดียวกันมันไม่มีซิกเนเจอร์มูฟของตัวเองเช่นตัวเนี้ยเน้นเตะก็เตะตัวนี้เน้นระยะกลางก็ระยะกลางตัวนี้อ๋อเน้นเข้าไปแลกหมัดรัวๆผมไม่อยากเปรียบเทียบเลยแต่เปรียบเทียบเป็นชัดคุณเห็นม่าซิกเนเจอร์มูฟของล็อกลีอ่ะ มันมีซิกเนเจอร์ของมันเนจมมน iba, นิมันจะมีซิกเนเจอร์ของมันคิบะอย่างเงี้ยมันจะมีซิกเนเจอร์ของมันผมไม่ได้บอกว่าไหนสนุกกว่าแต่ผมหมายถึงซิกเนเจอร์ท่ามูฟของแต่ละตัวมันไม่มีเราเลยรู้สึกว่าอินหรือเข้าใจว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์มูฟจะปิดส่งท้ายแลย้วเว้ยในขณะที่รีตอน เป็นธรรมดาก็มีซิกเนเจอร์มูฟใช่ไหม <All right. S 2> พอเป็นหมัดเมาสู้กับคีบิมารโลมันก็มีซิกเนเจอร์มูฟอีกแบบหนึ่ง mm hmm. มันทําให้เรารู้ว่าอ๋อตัวละครพัฒนาขึ้นก้าวขึ้นยูจ mm ิม hmm. ันก็ไม,ม่มันก็ยังสับซอกต่อยธรรมดาแรงๆเหมือนเดิมผมคิดว่าน,นี้ก็มีส่วนเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันเรียนรู้ท่า,หาใหม่ๆมาเว้ยเออมันอยากก้าวไปข้างหน้ามันมันไปอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นแต่เนี้ยมันก็มันก็เหมือนเดิมหรือแม้แต่โอ้ก็สือยูตะมันก็ยังทําตัวเหมือนเดิมเหมือนกับภาคศูนย์คอมันเลยแค่อารม เออผมว่ามันปัญหาของมันคือมันผมว่ามันเร็วมันเร็วใช่มันเล่าเร็วใช่มันเล่าเร็วเกินไม่ค่อยมีพัฒนาการถ้าเขาจะราเขาทำได้นะอย่างตัวเกียร์โทงผมชอบนะเออผมชอบตัวเกียรโทมากตอนพระอดีตเกียร์โถผมชอบชอบเปลี่ยนจากแบบมันพที่แบบดีดีจนกลายเป็นแบบพังทลายกลายเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยเหมือนกันว่าให้เวลาตัวละครไหนก็ตามที่มันดีอ่ะ มันจะมันจะจับใจเราแต่ถ้าไม่ให้เวลาตัวละครไหนต่อให้ตายเราก็ไม่สนใจตอนที่เกตโทแล้วเราพอมารู้อ๋อนี่ไม่ใช่เกตโทที่เรารู้จักเลยใช่ไหมเห็นไหมมันมันต้องการเวลามันต้องการความเชื่อใจของเรามากกว่านี้มนไม่เคยคุยเรื่องไหนแล้วเจ็บคอเท่าเรื่องนี้ตัวเกตโฮนี่ก็ดีแบบว่าไปหรือว่าตอนตายหรือว่าตอนเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเออผมก็ชอบนะชผมก็ชอบนะตัวเกตโฮดีมากใช่ใชมิติเยอะมากนะอืมตัวเกตโฮเป็นตัวที ผมว่าน่าจะมีติเยอะสุดในเรื่องแล้วมั้งเพราะมันแสดงหลายอารมณ์ไงเออทำไมกูต้องแบบมาปกป้องไอ้มนุษย์ไร้ค่าพวกนี้ด้วยวะอเออดูกกระชแมกนิโตโอเอกเมนอะไรเงี้ยอาจารย์ออกแบบชุดนักบวชด,ดีนะเรียกว่านักบวชใช่ไหมอืมอใส่ชุดนักบวชหรือว่าเสื้อผ้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยดีอืพอเห็นเกโทเห็นชัดเลยว่าเนี่ยตัดสมมติเอาหัวเกททิ้งอะเราก็รู้ว่ามันมาจากยูสึตล้วเราก็รู้ได้ว่าคือเกโทแต่มันโดนเรื่องอื่นกบหมายถึงว่ามันโดนสิ่งที่เสียดายกบใช่จนแบบ ข้อดีมันเยอะไว้แต่ข้อเสียมันมหาศาลเหมือนผมบอกไปก่อนนะเนี่ยข้อดีมันมีแต่มันสร้างแผลให้ตัวเองตลอดทุกครั้งที่มันเดินทางมาใคายที่คนกลรที่คนจะดูหน้าตาหล่อๆของมันอ่ะกับมองเห็นแต่แผลก่อนก่อนจะดูหน้าหล่อๆหรือความเข้มข้นของเรื่องมันอ่ะยิ่งมันเดินไปมันยิ่งสร้างแผลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายคนไม่ได้มองแล้วว่าเส้นเรื่องเป็นยังไงคนมองแผลที่มันมีเอาไปเป็นคําถามโบนัสแล้วกันคําถามนี้ผมรอคอยจะถามพี่คิวว่าชอบอาร์คไหนที่สุดใน หรือว่าชอบหรือว่าแบทเทิลคู่ไหนที่สนุกที่สุดมันมันไม่ได้ชอบทั้งหมดมันจะสำหรับผมนะผมเฉยๆแต่ถ้าเฉยๆทั้งหมดเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปมันต้องการเวลาเล่าความสัมพันธ์กว่านี้เราไม่ได้ลุ้นหรือเชียร์จะช่วยแต่ถ้าต้องเลือกละ่ะผมชอบโกโจตอนที่มันหยุดเวลาในสถานีชิบูยา่ามผมรู้สึกว่าเออเนะี่ยยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆแล้วก็ สังหารให้มันหมดไปอ่ะผมผมชอบตรงนี้อเพราะว่าผมเข้าใจตรงนี้สุดแล้วอันอื่นผมไม่เข้าใจพลังจริงจุนเปผมก็ชอบนะผมว่าขยี้จุนเปแรงดีเพื่อนด้วยกันแล้วตายเลยสำหรับผมผมก็ชอบชอบประีตของโกโจแล้วก็เกโทผมชอบตรงนั้นความสัมพันธ์มันเล่าดีมันกลมกล่อมดีมันเล่นทีเผือไอตอนน้องผู้หญิงตายอ่ะนีโกอ๋อเฮ้ยลืมเลยเออลืมเลยนะอันนี้ดีมากนี้ดีมอันนี้ดีดีมากนะเนี่ยถ้าพอมันให้เวลาตอนนั้นอาจารย์ยังไม่หลอน เฮ้ยลืมลืมตัวลืมพูดนี้ไปเออผมชอบอันนี้เหมือนกันมันต้องการเวลาใช่มันต้องการเวลาเรื่องมันต้องการเวลามากกว่านี้แล้วแล้วเราก็เห็นชัดเลยนะว่าถ้าอาจารย์ใส่เวลาให้กับมาอาจารย์เล่าได้อาจารย์เล่าเก่งนะเอาจริงไม่ได้เล่าอ่อนเลยนะแต่ไม่รู้ไปหลอนมาอะไรมางงเหมือนกันคือพอเริ่มชิบุยาไอ้เริ่มเริ่มเร่งเริ่มเละเริ่มแปลกและโกโจกับไอเกตูแบบเออเธอไม่อยากรวมร่างเหรอก็ช่างแม่งดิก็ช่างปล่อยแม่งไปดิฟัคอัพปากับกันเถอะปึ้งเออใช่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 นึกออกแล้ว เออชอบมากพังใจพังเลยนั่นแหละรู้จักแค่นิดเดียวอะแต่รู้ว่าเด็กคุณยญิงวิ่งคนนี้ท,ะทะน่นทีอยางมีชีวิตแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่นะที่เราต้องไปตายมันเนี่ยมันมีเลเยอร์ความลึกของมันอยู่แม้ว่าจะเล่าแค่แป๊บเดียวอะแล้วเปลี่ยนไอเกตโทกลายเป็นแบบกลายเป็นบ้าไปเลยเนงะี้ยทำไมกูต้องมาปกป้องไอลิงแบบนี้ด้วยอนะไรเงี้ยแม่งเรียกคนธรรมดาที่แบบไม่มีสายเวฟเป็นลิงไปเลยอนะไรเงี้ยก็แตกหักไปเรื่อยไอ้ตเกตโทก็มีแผลแตกหักไปเรื่อยจนแบบไปเผาทําลายหมู่บ้านที่แบบกักขังพวกเด็กสายเวท อะไรคือแบบฆ่าคนเป็นร้อยคนโอ้โหตัวละครแม่งได้ไปแบบสุดมากเพราะการตายฮลิโกเป็นแบบเป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยพาลอดีตอนเนี่ยเออใช่ไหมแร้ะนี่มันเป็นของดีนะแต่ว่าเราโดนไอ้เนื้อเรื่องหลังๆแบบล้างสมองไปหมดแล้วว่าจริงๆเจดีเคเคยดีแค่ไหนใช่มันดีเออใช่ไหมผมคิดว่าเราอะโดนจะรโดนล้างบางล้างสมองเราจะโดนล้างสมองผมตอนอ่านผมพูดเลยนะแบบเล่นเกมกันทําไมวะ จะีเเยอแล้วระหว่างอ่านผมก็พูดกับเต้ก <c oughs> ูอ่านอะไรอยู่วะ <c oughs> นี่มันใช่จูสืสึไคเซ็นที่กูอ่านตอนแรกป่ะเออเล่มหนึ่งเล่มห้าเล่มห,เมหกเหกจ็ดประมาณเนี้ยสอาเรบผมนะผมว่ามันเหมือนเรื่องอื่นที่ใช้สกินของจูรุสืออมือมันกำลังใส่สกินเรื่องนี้อยู่แต่มันเล่าอย่างอื่นโดนล้างสมองช่วงแรกๆไปเลยลืมไปหมดเลยเออเออโอ้เสงงเซ็งนี่พูดถึงก็เสงงนะเอย่ยถ้าเกิดว่ามันทําอย่างเงี้ยในพาร์ทของพวกยูจินะ้ะถ้าแบ่งเวลา มาเล่าให้นานามีนะอืมผมว่าจะถึงใจมากขอสักนิดตอนขอสักนิดตัดเวลาทนายมาเล่าให้พวกนี้ได้ไหม,ม,มแล้วดาต,ตัวละครได้นะ ไอลิโกตายได้ตัวละครนะแต่นานามิตายไม่ได้ยูจีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้ไม่ไดนะไม่ได้คนอ่านด้วยเออไม่ได้เลยใช่เออถ้าเกถ้าถามว่าตุดไหนคือพีคสุดของเจนเคน่าจะเป็นชูย่าสรับผมขอแทรกนิดหนึ่งตอนอ่านอ่ะสงสัยของสำนักพิมพ์สยามมากเลยนะคนแปลเงี้ยพูดถะเขาแปลเองเขางงเองไหมวะเอออยากรู้เหมือนกันคือคือไม่ได้หมายถึงว่าเขาใช้คําไม่ถูกนะผมเชื่อว่าเขาใช้คําถูกแต่ว่าที่เขามาแปลเนี่ยเขางงไหมว่าอุแปลเรื่องอะไรอยู่ว่ะเออเออหรือว่า หรือคำนี้มันแปลว่าอะไรวะออหรือพลังนี้คืออะไระผมมั่นใจมากทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนเนี้ยคุณก็งงพลังเหมือนกันสักหนึ่งเปอร์เซนยังไงคุณก็ต้องงงบางทีคุณอาจจะกวาดตาอ่าน,นผ่านๆ้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ที่ดีของการที่เราอ่านกระตูแล้วข้ามพลังเราควรจะเข้าใจพลังด้วยใช่เราจะอินมากขึ้นเราจะรู้ว่าตัวละครมันจะทําอะไรต่อมันอาจจะแบบพอเดาได้แล้วก็อาจจะสนุกไปกับการแบบต่อสู้ครั้งนี้อะไรเงี้ยตัวละครมันยังไม่เข้าใจพลังตัวมันเองเลย ไอทนายยังไม่เข้าใจพลังเต่งทะลุปุกโผงเลยมันเล่ามันบอกอยู่ไอ,เอ้เงี้ยใช่แล้วเราคนอ่านจ,จะเข้าใจได้ยังไงเออไอ,อยูจีหลังๆกาณาเขตถูกอนทถามอนาเขตาาอะไรของมึงอะยูจีบอกกูก็ไม่รู้กูกาไปก่อนกูไม่รู้กันกูง <laughs> งเลยไอย้ี <laughs> อ,อ๋อใครๆก็มีขอมีบ้างเออ,อยูจีกาณาเขตจูกอนทถามอนาเขตาาอะไรวะอ๋อไม่รู้กันอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละสำหรับเจเจเคนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอมันจบเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกคร้างหนึ่งแล้วกัน ที่ผมพูดไม่ได้เป็นเกาะป้องกันตัวเองนะแต่ผมที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือไม่ว่าจะเป็นผมคุณเบนหรือใครๆหรือเพื่อนคุณหรือใครๆก็ตามเขาไม่สนุกกับเรื่องนี้หรือเขาจะเฉยกับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยจะทําให้คุณไม่สนุกอืคุณสนุกก็คือคุณสนุกนั่นก็พอแล้วออืสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่คุณเบนพูดมันไม่ได้ลดทอนการ์ตูนคุณค่าของการ์ตูนเรื่องนี้ลงเลยแม้แต่นิดเดียวการ์ตูนเรื่องนี้มันยังยืนยันแล้วมันยังคงฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ แล้วมันก็ยังคงสนุกเหมือนที่คุณสนุกนั่นแหละอยากให้คนอื่นมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สนุกมึงอ่านไปได้ยังไงวะเราสนุกก็คือเราสนุกแค่นั้นก็พอแล้วแล้ว<ม>เราไม่เคยเชยร์ให้กระตูนเรื่องไหนโดนตัดจบเราอยากให้ทุกเรื่องมันได้ก้าวเดินต่อไปมันได้เล่าแบบที่มันอยากจะเล่าไม่ต้องคิดถึงเป็นกระตูนก็ได้มีวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าไม่อยากได้งานของคุณแล้วพอแล้วงานของคุณไม่มีใครชอบอีกแล้วคุณจะรู้สึกยังไงฉะนั้นผมก็เป็นผมก็เชร์อาจารย์เก๋ๆหรืออาจารย์คนไหนก็ตาม,มให้เขาได้เล่่่่่่าา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 าแบบทีีีเเเเเขขขออยกลลล้ถไมดดหรื ผลงานของเขาจะเป็นตัวตัดสินเองว่าคุณได้โอก,กาสเล่าจนจบแล้วดีไม่ดีคุณก็ต้องยอมรับมผมไม่เคยยินดีสักนิดเดียวที่จู่อจะเหลืออีกห้าตอนจบผมอยากให้อาจารย์ได้เล่าเต็มที่แต่ถ้าผลออกมาเป็นยังไงก็ก็เป็นตามนั้นแล้วมันไม่ลดคุณค่าของการ์ตูนเรื่องนี้ลงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าเราจะบน่นเราจะด่าหรือเราจะพูดอะไรก็ตามม,มันยังคงการ์ตูนเรื่องนี้ยังคงมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเราถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ไม่ได้แปลว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันมันจะแย่หรือมันจะดีหรืออะไรก็แคคุ่ณชอบ มันแค่ชอบหรือไม่ชอบมันแค่นั้นเองเว้ยเรื่องดีแต่ไม่ชอบมันก็มีเยอะแยะถูกไหมล่ะผมคิดเหมือนกันว่าถ้าจาย์เก๋เขียนเรื่องใหม่แกจะเขียนดีขึ้นเออเขาจะเพราะแกรู้แล้วว่าควรจะเล่าแบบไหนใช่แล้วแล้วผมว่านะส่วนหนึ่งที่มันเร่งขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในจำด้วยหรือเปล่าแบบมันต้องสู้ความนิยมเรื่องอื่นเขาก็เลยต้องเร่งเอาพีคพีคพีคมาเรื่อยๆต่อๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาได้อิสระกว่านี้ยแบบค่อยๆเล่าค่อยๆระเมียดระเมียดเหมือนเชนซอมแมนเงี้ยพาสองที่ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยเงี้ย อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้นะเพราะเราเป็นแฟนนั่นแหละเราถึงมาพูดเราถึงมาบน่นอ่ะวันนี้และกันยาวละเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ผมกับพี่คิวก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ให้ดีด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับให้กับอันเค็นี่บอยแล้วก็เบิดคิวด้วยนะครับนะทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok เลยนะครับ ก็พี่คิวก็ลงคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆนะก็มาไลฟ์บ้างในทะิกตอกถ้าใครอยากคุยพี่คิวยาวๆชอบสไตล์การพูดของพี่คิวเงี้ยก็ไปดูไปติดตามทิกตอกเขาให้ดีนะช่องเดอะพี่คิวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าละกันนะน่าจะอาจจะไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเดตโนดที่เราติดกันไว้นะครับหนังเหรอ <laughs> เออเดตโนดเดตฟิกปวดหัวสองสัปดาห์ติดเลยเนี่ย <laughs> โอเคประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็อ่าลาไปก่อนแล้วลาจริงๆแล้วอ่บ๊ายบายครับบายครับส <Okay. S 2> วัสดีครับ